ตืดพี่น้องวันนี้หมานเป็นหมานครับพี่น้องเลยหามาแล้วปุ่มมันครับหน้าที่ต่อไปคือขูดขาครับ ความหมานเฮ็ดให้ต้องมาเฮ็ดงานต่ออีกตัวหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่าบ่ขี้คานดอกไม่ปิดเราหลายวันนี้เราก็ขูดคือเก่าล่ะ สุดยอดแล้วครับพี่น้องเอ้ยมึงนี่แหละผมเห็ดปวกล้วนๆครับพี่น้องเห็ดปวกล้วนๆครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากขูดขาแล้วเป็นล่างครับวันพี่น้องโอ้ยตันซ้อนเลยครับหยำก็สิปวดปวดเลยได้เนาะขูดขาแล้วก็อันต้มน้ำลวกมันจังอันล่างขาแล้วก็ต้มน้ำลวกเนาะต้มน้ำลวกมันจังบ่แตกแล้วก็มาแซ่น้ำเย็นแล้วก็มาล่างสลองยังไงล่ะครับมาเลี้ยงนี่สลองหมูกระทะนี่ครับคุณครับเครื่องเตรียมไว้แล้วครับหมูกระทะพอกับปลาเห็ดมากผมก็เมื่อยแอเรียแล้วครับพาล่า2เม็ดความดันขึ้นแล้วครับเห็นอันเห็นเห็ดหลายๆเห็นเห็ดหลายๆความดันขึ้นเลยครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายสุดท้ายครับใส่ถุงอันนั้นคือลวกแล้วนะครับมันก็เบาล่างแม่นบ่แม่นล่างแล้วล่างเรียบร้อยแล้วลวกแล้วล่างแล้วนะครับลวกพอคือเฮาล่างแล้วเฮาก็ไปลวกซั่นครับอ๋อบ่แม่นลวกแล้วก่อนล่างลวกก่อนล่างครับลวกแบบไม่ดีนะลวกซะก่อนจังล่างครับจังจะบ่แตกขูดขาแล้วก็ลวกน้ําเลยขูดขาแล้วเฮาก็มาลวกแม่นลวกพอสะดุ้งน้ําน้อยเดียวอ๋อบ่แตกบ่แหย่บ่หยาดีมันสิเฮ็ดให้ดอกบ่แตกล่างง่ายน้ำล่างง่ายน้ำครับลิ้นก้อนกี่ดอกมันจะติดกูออกครับครับมันเป็นสีเหลี่ยมๆจังหน่อยครับโอเคแสงไฟนี่ครับคือลวกเลยนะครับนี่ลวกเรื่องมันจะเห็นเห็นล่างง่ายครับพี่น้องถ้าเขาลวกลิ้นก็เกาะจะสืบออกง่ายเนี่ยโอเคบัดครับนี่หลังจากลวกแล้วมันจะเป็นสีครับพี่น้องสวยๆเยอะค่ะข้าวจนพูนเลยเอาล่างก็สดนี่มันจะแตกเท่าไหร่ก็ไม่ขายเนี่ยก็หมดฤดูแล้วนะน้องอยากเป็นเฮ็ดที่หายากที่สุดเลยเป็นเฮ็ดที่หายากครับพี่น้องแต่ก็บ่ได้ออกดูคือหมู่อันการลวกมันเฮ็ดให้ล่างง่ายแล้วก็บ่ให้เหนียดินมันบ่ดินเพิ่นหลุดออกดินก็จะหลุดออกในกีบดอกเพิ่นก็สิได้ครับครับสิหลุดออกเบิดอ๋อดินอยู่ในกีบดอกก็จะหลุดออกเบิดนะครับถ้าล่างแบบสดๆนั่นบ่ออกนี่ถ้าล่างออกถ้าล่างแบบสดๆนี่นอกจากเฮ็ดให้ดอกเฮ็ดซ้ําแล้วก็ดินกอกบ่เบิดแม่นจ้ะครับเฮ็ดกระมุนน้ํานะครับแต่ว่าคันเฮาลวกแล้วมาล่างสิมันสิเฮ็ดให้ดินออกเบิดนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับเทคนิคการลวกเทคนิคการเฮ็ดให้เฮ็ดปวกนะครับเป็นตะกินครับแล้วก็ผู้เอาไปกินเนี่ยก็คือรับรองได้ว่าบ่มีดินเนาะแม่นบ่ครับอาจสิบ่ 100% ปานใดก็สิมีแต่ว่ามันดีกว่าเฮาไปล้างแบบสดๆเนาะแม่นล้างแบบสดๆเนาะอย่างเฮ็ดสิมุนแล้วก็ดินกอกบ่เบิดนะครับเข้าทาไว้ซิก็นั่นน่ะเอามาอ่านมื้อนี้งามขนาดใดมื้อนี้สวยงามงามงามพี่น้องงามงามครับขั้นตอนสุดท้ายครับจงไปทักกินครับแนวหนึ่งครับเก็บไปกินแล้วก็ต้องเข้าตาเก็บบ่พี่น้องนี่คือขั้นตอนนะครับท่านนี่ปอนนี่บ่มานี่บ่มานี่ลิงนี่บ่ได้เก็บอาจารย์นี่ตาสัญลักษณ์ของปลาเห็ดมาใส่ครับตาเฮาสิเฮ็ดเป็นอุตสาหกรรมเป็นก็ดีเด้อครับพี่น้องเฮ็ดปวกโลนึงนี่หลายแห้งนะครับครับสิได้โลนึงเพราะว่าลวกมาสิเด็ดน้ําออกเฮาก็จังซีมใส่ถุงครับโลนึงนี่บ่แม่นว่าโลนึงบ่แม่นน้อยครับครับบางเทื่อมือเก็บบ่มานบัดมือก็บ่ได้มันก็บ่ได้พอโลครับอันนี้ถือว่ามื้อนี้มากับนั่งกวักครับนี่นั่งเลยถ้าหมู่หมานขนาดกวักกวักเอาเห็ดปวกมากครับหมู่แรกนี่เกือบได้ผิดกันครับพี่น้องบ่ถ่าผมเลยครับพี่น้องโอ้ยขุดเอาก้อนกันเลยใครอยู่หมู่สุดท้ายถ่าแฮงบอกกำลองว่าเออมันเอื่อยแล้วขุดเอาก้อนน่ะบ่ว่าซั่นเพิ่นเห็นแล้วกันมั้ยแฮงถ่าคนบ่เป็นมาต้องเกี่ยวครับเพิ่นถ่าครับพี่น้องเออ
ได้ได้แต่ว่าอันมูสุดท้ายมันบ่มีคนเนาะเพิ่นก็เลยถ่าครับไว้ในเนาะของตําบ้านเพิ่นก็เลยถ่าครับแต่ว่ามูที่เพิ่นขุดนั่นก็เข้าใจอยู่ดอกเพราะว่าคนหลายครับโหมาโหมาโหมาเพิ่นก็สิย่านเข้ามาหยาดล่ะครับซ่อมเบิ่งบ่ซ่อมแล้วแม่นเออครับก็เลยขุดก่อนเลยครับหลายไปหลายครับบ่นี่ครับฝากพี่ฝากน้องครับติดตามช่องจันทร์ดงพาเลาะให้ได้นะครับเด้อสําหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มานอนบ้านเบาล้านครับวันนี้ครับบ้านเก่าครับ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 วันนี้มาเลี้ยงหมูกระทะครับฉลองเห็ดปวกครับแท้นี่จะกินเห็ดปวกกินหมูกระทะครับหาเห็ดไม่กินเห็ดโอเคครับไปแล้วครับ